ัสดีพี่ชอบนะครับผมวันนี้อยู่กับคอนเทนต์ที่คิดว่า One Day at Home with COVID นะครับผมก็1วันทำอะไรบ้างในช่วงโควิดนะไม่รู้มีอะไรให้ทำบ้างก็เลยลองมาอ่านดูก็คอนเทนต์นี้ก็เพิ่งคิดมาสดๆร้อนๆเลยเพิ่งตื่นเมื่อกี้เพิ่งตื่นเลยนี่ก็เวลา 8:28 นาทีนะตื่นเมื่อกี้เลยก็ไปดูกันเลยนะว่า One Day at Home with COVID มีอะไรบ้างตื่นมาก็กินข้าวสิครับรู้สึกว่าอันนี้เพิ่มอะไรสนับน้องหมาน้อยมาน้อยมาน้อยโอเคครับผมก็จะไปที่ร้านเพื่อที่จะช่วยเป็นคนดีเป็นคนดีมากเดี๋ยวที่เราจะมาคุยกับเจ้าของร้านนะครับนี่ครับสวัสดีครับ มาช่วยร้านก่อนเก็บร้านจะถูกไปกว่าก็ช่วยงานบ้านเสร็จแล้วก็ไปอาบน้ำไปโอเคครับผมก็เสร็จเรียบร้อยนะพอผมร้อนมันแห้งนิดนึงโอเคตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายโมง4นาทีนะครับผมก็อาจจะว่างบางวันก็ว่างนะครับผมที่ร้านก็ว่างแต่ว่าถ้าเกิดวันไหนที่คนเยอะแบบเนี้ยเดี๋ยวผมต้องไปช่วยร้านต่อถ้าบ่าย2บ่าย3ถ้าว่างเดี๋ยวมาคลิปต่อว่าผมทำอะไรต่อนะครับผมไปเดี๋ยวไปดูกันเลยเราก็ไปช่วยร้านกันเสร็จแล้วนะครับผมก็งานต่อไปก็คือการพักผ่อนก็คือนั่งเล่นเกมนี่แหละ
ก็เดี๋ยวไปอยู่หน้าคอมดีกว่าไปเล่นเกมกันดีกว่าโอเคก็อยู่บนหน้าคอมแล้วก็อันนี้เป็นเวลาบ่าย 2:41 ก็เล่นสักถึง 4:00 นกว่าเกือบ 5:00 นก็เดี๋ยวเราออกไปดูข้างนอกกันว่าตอนเย็นผมทำอะไรบ้างนะครับไปโอเคครับผมเมื่อกี้ก็มีเหตุสุดวิสัยนิดนึงก็คือปกติตอนเย็นๆประมาณโมง5โมง6โมงก็จะไปวิ่งนะครับผมแต่ว่าเมื่อกี้แขกเข้าร้านเยอะมากของตอนนี้เป็นเวลา2ทุ่ม5นาทีนะครับก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าจะทำบราวนี่นะก็เลยจะทำบราวนี่กันนะครับผมเป็นบราวนี่แบบสูตรเฮลตี้นะครับผมก็คือใส่เผือกลงไปเผือกไม่ได้เผือกใส่มันม่วงลงไปนะครับผมก็ไปดูคลิปอินเสิร์ตแบบสวยๆดีกว่าไม่ใช่คลิปอินเสิร์ตเรียกว่าคลิปทำเลยดีกว่าไปไปดูกันวันนี้เราจะมาทำบราวนี่มันม่วงกันนะสูตรนี้ไม่มีแป้งแล้วก็ไม่ผสมน้ำตาลสวัสดีค่ะพี่เลยนะคะวันนี้ก็จะมาแนะนำการทำบราวนี่มันม่วงสูตรนี้ไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลทำง่ายมากๆเลยวัตถุดิบนะมีมันม่วงอันนี้ต้มเมื่อกี้เลยแล้วก็ชามผสมเราใช้2ชามหรือก็ได้แล้วก็อันนี้เป็นหูโกโก้หูโก้แท้ไม่ผสมน้ำตาลเลยก็มีเกลือนิดหน่อยนมสดแล้วก็เป็นกล่องข้าวหรือเปล่าทัพเปอร์แวร์เตรียมไว้ใช้ที่เอาไว้แบบกดๆมันลงไปแล้วก็แช่มันแล้วก็มีที่บดมันหรือใครไม่มีก็ใช้เป็นซ่อมบดก็ได้โอเคเรามาเริ่มกันเลยอย่างแรกก็คือเอามันม่วงมาอย่างนี้นี่คือมันม่วงเป็นชิ้นเราก็ปอกเปลือกมันออกชิบๆๆใช่อันนี้มาแข็งไว้ป่ะเราอาจจะต้มไม่พอก็ได้ใช่เสร็จแล้วเราก็ใช้ที่ขูดใช่ไหมแล้วก็อันนี้เป็นที่ขูดมันทำอย่างนี้จึ๊บจึ๊บจึ๊บเห็นไหมข้างล่างมันจะเป็นมันอย่างนี้ออกมานี่เราจะได้มันแบบบดแล้วละเอียดถ้าใครไม่มีมันม่วงก็ใช้เป็นมันหวานหรือว่าครั้งที่เราใช้เป็นมันส้มมันแครอทก็ได้เหมือนกันเป็นเผือกก็ได้แต่มันม่วงเลยเพราะว่าเราชอบความชอบส่วนตัวนะใช่แล้วหลังจากที่เราขูดมาได้สักพักแล้วก็ได้ประมาณนี้นะทุกคนเห็นไหมมันจะเละๆหยาบๆเสร็จแล้วเราใส่เกลือแบบนิดนึงแบบหยิบมืออย่างนี้แค่นี้ก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วเราก็จะใช้นมที่6เป็นตัวใช่ตัวแบบว่าทำให้มันให้เนื้อมันเละขึ้นนิดนึงเพื่อที่เราจะผสมหูโกโก้ลงไปได้ง่ายขึ้นใส่ลงไปสัก1ช้อนนิดนิดกะกะเอาอ่ะไม่รู้อ่ะให้มันแบบไม่ต้องเหลวมากเพราะไม่งั้นมันจะแฉะแล้วมันจะไม่เสร็จตัวเสร็จแล้วเราก็นี่จ้าผงโกโก้ก็ใส่ลงไปประมาณวันนี้ก่อนเนี่ยเหรอครบเดี๋ยวถ้าสมมติใครชอบผงหรือว่าชอบแบบหวานมากหวานน้อยก็อ๋อถ้าใครชอบหวานเยอะๆอ่ะเติมน้ำผึ้งลงไปได้นะแต่ว่าเราคิดว่าอันเนี้ยแล้วก็คุ้มกินกุ้งโป้หอมถ้าได้กินแบบ 4D นี่แบบทะลุเข้ากล้องเลยนะจริงกินกุ้งโป้คือหอมมากเนี่ยหลังจากคุกอ่ะสีมันจะเข้มขึ้นนิดนึงไม่รู้คนเห็นหรือเปล่าเพราะมันเป็นไฟชุ่มๆเราก็คุกไปอย่างเงี้ยจนกว่ามันจะเข้ากันแล้วก็ชิมรสตามใจชอบเลยว่าใครชอบขมมากน้อยแค่ไหนก็เติมลงไปได้เลยนี่หลังจากที่คนมาพักได้เนื้ออย่างนี้ลองชิมกัน
ิ้งโคโก้โอเคแล้วโอเคเลยมันเลื่อนเนื้อประมาณนี้ก็เราก็จะบรรจุใส่ภาชนะของเราวิธีการก็คือใส่ลงไปแล้วก็อัดให้มันแน่นเลยอ่ะอัดแบบเหมือนแผงบราวนี่อ่ะเก็ทป่ะประมาณนี้ได้แล้วช่วยเรียบเนียนเลยเสร็จแล้วก็ไปเข้าเตียนไว้ให้มันเซตตัวแล้วก็พรุ่งนี้เรามาดูกันว่าจะยังเหลือหรือเปล่าน้องนายจะกินหมดก่อนที่น่าจะตื่นหรือเปล่าไอ้กองไปเลยก็เป็นไงกันบ้างครับผมสำหรับชุดวอล์กวันนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ผมนะครับผมก็ Subscribe ผมได้พอดีผมเป็นช่องใหม่นะก็เพิ่งมาไม่ได้ช่องใหม่แล้วทำมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งมาทำจริงจังอย่างนี้นะครับผมในการวอล์กหรือว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับผมในการถ่ายทำคลิปแบบนี้นะครับผมก็ถ้าเกิดใครชอบก็กด Subscribe และแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ